อบนโมได้ไหมแรกๆที่อ่านบทอะหนูก็แบบทำไมนโมอยู่แบบยูโซเฟียสอะทำไมอยู่แบบมองโลกในแง่ไม่ดีเลยอะแต่พอเราเข้าใจตัวละครจริงๆอะเราแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆอะคือเขาต้องเจอกับเรื่องที่ร้ายแรงใส่ตัวเองอะเยอะมากๆมันคือเหตุผลที่เขาตอนเนี้ยไม่ได้ร่าเริงสดใสเหมือนที่เคยเป็นค่ะท่านนี้แฟนจ๋าค่ะอย่าลืมมาดูลองลิฟต์นะคะ29จุดนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะ29จุดมีหนังเข้าลงอยากดูก็มาดูไม่ดูก็ไม่ต้องมาเออดีค่ะแตกต่างค่ะเรียกว่า like flip personality ไปเลยค่ะ you know flip flip yep okay.ไม่ได้เหมือนในชีวิตจริงแต่ว่ามันก็มีความเข้าใจประมาณนึงแหละในเรื่องของชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแรกๆเกลียดกันมากเกลียดกันมากล้อเล่นแล้วดีแล้วก็ดูเป็นครอบครัวไม่เห็นเหรอเนี่ยใช่ไหมดีออกนะดีก็มีลูกเหมือนหนังฝรั่งเลยไหมฝรั่งสามคนก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันแตกต่างไปเลยตอนที่เรายังไม่มีลูกแล้วเรามีบทว่าแบบเอ้ยเราท้องหรือเรากำลังจะมีลูกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเราแตะไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเป็นแม่จริงๆอะไรเงี้ยเราอ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับลูกหรือว่าอะไรเงี้ยมันคือมันสวิตช์มันติดเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่บาปอะไรมากครับอันนี้ก็เล่นเหมือนเรื่องที่เคยเล่นมาแล้วเรื่องนึงเราเล่นเมื่อไหร่ครับมันเหมือนเรียนรู้ตัวละครก็ดูจากบทเอาล่ะครับเราอยากให้เขาเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงเราก็มาอะแดปต์อีกทีว่าให้มันเข้ากันตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วเกรงค่ะแรกๆก็เกรงเพราะพี่ๆทั้งสองคนเก่งมากๆเลยค่ะพูดเป็นเล่นไปจริงจริงพ่อสติก็น่าจะแบบquite irresponsible หน่อยๆ mm-hmm. อ่ะแบบไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อลูกเลยถ้าคุณแม่ก็จะรักลูกมากๆรีวิวแม่เป็นน้องก่อนเนาะน่ารักมากๆค่ะฟีลไลค์กับคุณแม่ในกองเอาขนมมาให้ตลอดมีพาลูกๆมาด้วยใช่พาลูกหมดตอนที่เราถ่ายก็เลยยืนกันเต็มเป็นลูกกี่คนเนี่ย มีลูกตัวเองอีก3แมวก็มีวันนั้นเต็มไปหมดอบอุ่นใช่ครับผมแล้วแสดงกับแม่เล่นยากไหมไม่ยากครับเขาตั้งใจกันทุกคนแบบทุกคนรู้สึกว่านี่แหละคือเป็นแฟมิลี่จริงๆก็เลยบอกถูกต้องผู้กำกับเขาเก่งเขาแคสติ้งคนมาดีขนาดนี้หน้าเหมือนไหมหน้าเหมือนกันมาถึงใครกับใครครับถามไม่ถามใช่ดูแบบมีลูกอย่างนี้วันนี้จะร้องไห้ไหมเลยผมแข็งแกร่งเมื่อกี้ว่าจะร้องหนูว่าร้องเท่าไหร่รอดูกันรอดูกันโอเคขอบคุณค่ะ